วันพฤหัสนี้นะครับวันหวยออกด้วยนะครับลอตเตอรี่ออกราศีใดจะมีโชคจากความฝันกันบ้างนะครับมีราศีอะไรบ้างมาดูกันราศีแรกที่จะมีโชคลาภจากความฝันราศีกุมครับใครเกิดราศีกุมนะครับมีโอกาสได้โชคลาภจากความฝันโดยเฉพาะใครที่ฝันเรื่องเดิมๆซ้ำๆนะครับมีโอกาสเอามาตีเป็นเลขได้นะครับใครฝันเรื่องเดิมๆซ้ำๆหรือว่าฝันรู้สึกฝันร้ายฝันแบบผิดหวังเสียใจนะครับอะไรพวกนี้สามารถเอามาตีเป็นเลขได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภจากความฝันนะครับตรงนี้โดยเฉพาะ ใครรู้สึกฝันร้ายมากๆเลยเนี่ยนะครับอาจจะมีเกณฑ์ที่ฝันร้ายกลายเป็นดีกลายเป็นโชคเป็นลาภได้นะครับลองไปดูนะฮะใครเกิดราศีกุมขอให้โชคดีนะครับกับจุดนี้อีกราศีหนึ่งนะครับที่จะมีโชคลาภจากความฝันนะครับนั่นก็คือชาวราศีกันชาวราศีกันมีเกณฑ์โชคลาภจากความฝันนะครับลักษณะไพ่ที่ขึ้นอย่างนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของความฝันนะครับอะไรที่เป็นเหมือนกับความคิดจินตนาการความฝันนั่นเองนะครับโชคลาภมีนะครับโดยเฉพาะถ้าไปฝัน สามารถเอามาตีเลขได้นะครับใครที่ฝันเกี่ยวกับยานพาหนะของตัวเรานะครับของเพื่อนอะไรเงี้ยครับเอามาตีเป็นเลขนำโชคได้เช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสได้โชคลาภจากความฝันนะฮะโชคลาภจากความฝันโดยเฉพาะถ้าเกิดโดดเด่นมากๆเลยเนี่ยฝันว่าเราขับรถฝันว่าเราขับมอเตอร์ไซค์นะครับของเราหรือของเพื่อนนั่งไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับลองเอามาเป็นเลขนำโชคได้นะฮะตรงนี้อีกราศีหนึ่งที่จะมีโชคจากความฝันนั่นก็คือราศีธนูนะครับนี่ราศีธนูนะครับขึ้นไพ่ราศีธนูมาด้วยนะครับชาวราศีธนูจะมีโชคลาภจากความฝันนะครับจะเป็นการฝันในลักษณะของเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอ่ะหรือว่าโดนบันดาลให้อ่ะครับให้ฝันไปแบบนี้แบบนั้นหรือบางท่านเนี่ยจะดีมากๆเลยถ้าฝันว่าไปไหว้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้กราบบรรพบุรุษผู้ล่วงลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้โชคได้ลาภเข้ามาเอามาตีเป็นเลขได้เหมือนกันนะครับเลขที่เกี่ยวพันกับบรรพบุรุษเลขที่เกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราฝันถึงอย่างนี้นะครับนำมาเป็นโชคเป็นลาภได้นะครับหรือว่าจะลองเสี่ยงโชคเรื่องของ เลขยานพาหนะได้เช่นเดียวกันนะครับเลขทะเบียนนะครับสามราศีนี้นะครับราศีกุมราศีกันแล้วก็ราศีธนูนะครับช่วงนี้ใครฝันมาแล้วนะครับลองมาตีความดูนะฮะหรือว่าใครยังไม่ฝันก็คืนนี้รีบกลับไปฝันนะครับกินยานอนหลับเยอะๆแต่อย่าเยอะเกินขนาดนะเดี๋ยวหลับแล้วไม่ตื่นครับแล้วก็ขอให้ฝันดีนะครับทั้ง3ราศีเลยนะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทยไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ